วัคซีนซิโนแวคได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วหรือยังนะคะบอกก่อนตอนนี้เลยนะคะว่ายังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขั้นสุดท้ายก็มีการคาดกันว่าผลเนี่ยน่าจะออกมาราวๆในเดือนนี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะวันนี้ทางเพจ Dharma Addict เนาะเขาได้มีการโพสต์นะคะ Final Review จากทางองค์การอนามัยโลกก็คือผลของวัคซีน Sinovac นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลถึงเรื่องของประสิทธิภาพ Sinovac ด้วยหลายคนที่ฉีด Sinovac ไปแล้วเนี่ยอาจจะกังวลว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมโอ้ข้อมูลมาให้นะคะจะไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะสรุปข้อมูลได้อย่างนี้วัคซีน Sinovac เนี่ยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปแม้กระทั่งคนที่มีอายุมากกว่า60ปีหรือว่าผู้สูงอายุก็ฉีดได้ผู้มีโรคประจำตัวก็ฉีดได้ค่ะที่สำคัญเลยเรื่องของประสิทธิภาพนะป้องกันอาการโควิดได้อยู่ที่ 67% ป้องกันอาการเข้าโรงพยาบาลคือเจ็บป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลได้อยู่ที่ 85% ป้องกันการเข้า ICU หรือว่าอาการหนักได้ถึง 80% ป้องกันการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 ได้80% นะคะเอ้ยโอ้ขออภัยเดี๋ยวตัวเลขสลับกันเล็กน้อยเอาใหม่ป้องกันอาการโควิดได้ 67% ป้องกันการแอดมิดเนื่องจากโควิดได้ 85% ป้องกันการเข้า ICU เนื่องจากโควิดได้ 89% และป้องกันการเสียชีวิตเนื่องจากโควิดได้อยู่ที่ระดับ 80% ตัวเลขเดี๋ยวสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ถูกต้องแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นมติจากทางองค์การอนามัยโลกนะคะว่ามีความมั่นใจสูงในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอเขาเรียกว่าผลการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลกก่อนซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะออกมาในเดือนนี้ก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจกันได้ว่าซิโนแวคเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาพิจารณาแล้วนะเขาก็มองแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ฉีดได้ในทุกกลุ่มอายุคนเพราะก่อนหน้านี้พอไม่มีการรับรองหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงไหมเพราะว่าตอนแรกไทยเราฉีดซิโนแวคเป็นหลักนะคะซึ่งแล้วมีผลยังไงบ้างแน่นอนหนึ่งก็คือเราจะมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนมากขึ้นเนาะสองมีผลกับทาง EU นะคะหรือว่าสหภาพยุโรปนะคะที่โอได้นำเสนอข้อมูลไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะว่าทาง EU เนี่ยเขากำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวในสหภาพยุโรปประเทศในเครือได้นะคะโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนนะคะตามรายชื่อที่องค์การอนามัยโลกรับรองซึ่งอย่างที่โอบอกไปว่าหนึ่งในนั้นมีแต่ AstraZeneca แต่ไม่มี Sinovac ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์การอนามัยโลกรับรองปั๊บเนี่ยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในรายชื่อที่สมมติเราฉีดครบเราก็ไปเที่ยวยุโรปกันได้แล้วนะคะอ่ะก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวมาให้เราติดตามได้เร็วๆเนี้ยแต่สรุปคือตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้รับรองซิโนแวคนะคะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน